สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟดราม่าลึกลับเรื่องยูโรปารีพอร์ตห่วงมรณะอุบัติการสยองโลกหนังเมื่อปี2013นำแสดงโดยอามาเรียมาริงก้าไมเคิลนีควิสและแดเนียลวูถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังจะกล่าวถึงภารกิจยูโรปาวันที่จะส่งนักบินอวกาศฝีมือเยี่ยม6คนไปสำรวจยังดวงจันทร์ของดาวพฤหัสชื่อว่ายูโรปาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกปัจจุบัน CEO ผู้ริเริ่มโครงการเธอได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าเธอรู้สึกอัศจรรย์มากหลังจากที่ได้เห็นภาพต่างๆนานาจากการเดินทางของยานยูโรปาวันจากนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาเพราะการเดินทางนี้มันใช้เวลานานเกือบ2ปีและก็ไม่ได้ราบรื่นทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปแล้วภาพกระตัดมาที่รายงานของยานยูโรปาวันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในวันนี้เป็นวันที่ยานยูโรปาวันถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยโครงการนี้ใช้เงินทุนราวๆ 3,700 ล้านเหรียญซึ่งก็ทำให้ CEO สาวรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนี่คือก้าวแรกของมนุษยชาติในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวส่วนสาเหตุที่เธอยังคงยืนยันที่จะส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศนั้นเป็นเพราะห้วงอวกาศมันมีตัวแปรที่ไม่อาจคาดเดาได้นั่นเองหลังจากการนับถอยหลังยานยูโรปาวันก็พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกและไปประกบกับยานยูโรปาที่อยู่ในอวกาศได้อย่างปลอดภัยทำให้นักบินและลูกเรือทั้งหมดรวมไปถึงคนบนโลกต่างก็ดีใจกันมาก2วันต่อมาวิศวกรชื่อว่าเจมส์ก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศภายในยานกลับมาให้ทุกคนบนโลกดูซึ่งเขาก็ตามไปถ่ายลูกเรือทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแดนนักวิทยาศาสตร์ประจำยานที่กำลังบ่นเป็นหมีกินผึ้งเพราะต้องนอนอยู่ชั้นล่างแคทย่านักชีววิทยาทางทะเลสุดสวยโลซานักบินสาวสุดแกร่งอังเดรหัวหน้าวิศวกรจอมเฮียบแล้วเขาก็ไปถ่ายภาพอวกาศด้านนอกที่สวยงามให้กับคนบนโลกดูครับแล้วภาพกระตัดมาที่ด็อกเตอร์ผู้ช่วย CEO เขาอธิบายสภาพของดาวยูโรปาว่าบนดาวนั้นถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแต่ก็มีข้อมูลบางฉบับรายงานว่าใต้พื้นผิวน้ำแข็งนั้นมีของเหลวอยู่เขาตื่นเต้นมากเพราะถ้าคิดถึงทฤษฎีง่ายๆว่าที่ใดมีน้ำที่นั่นก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างนาซาก็เพิ่งจะพบสัญญาณความร้อนจากพื้นผิวแห่งหนึ่งนั่นเลยทำให้พวกเรามีความหวังขึ้นมาและจากคำสัมภาษณ์ของแคทย่านักชีววิทยาที่คิดว่าดาวยูโรปาน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก็ยิ่งทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตจริงๆด้านยานยูโรปาวันหลังจากผ่านมา6เดือนตอนนี้ทุกคนดูจะปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตอยู่บนยานอวกาศได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีแอบแซวกันบ้างเช่นแคทย่าเธอบ่นเรื่องระบบการอาบน้ำบนยานส่วนเจมส์นั้นบ่นว่าเขารู้สึกแย่มากกับการที่จะต้องกินฉี่ที่กรองแล้วของตัวเองแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าที่ให้ออกมาแค่4ตัวเท่านั้นทำให้ทุกๆวันต้องทนเห็นตัวเองและทุกๆคนใส่แต่ชุดเดิมๆครับแล้วภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่ CEO กำลังกล่าวถึงการส่อหามนุษย์อวกาศที่จะเข้าร่วมกับโครงการยูโรปาวันซึ่งเธอก็เลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดีโดยเลือกชูเป็นกัปตันของยานลำนี้และทีมงานก็กล่าวเสริมว่าได้คำนวณอาหารระบบการดำเนินชีวิตระหว่างเดินทางไปยังดาวยูโรปาเอาไว้เป็นอย่างดีรวมไปถึงความสะดวกสบายด้วยเดือนที่19ตอนนี้ความเครียดเริ่มกัดกินทุกคนโดยเฉพาะอังเดที่ไม่พูดคุยกับใครเลยแต่พอใกล้ถึงดาวยูโรปาก็ทำให้ทุกคนกลับมาโฟกัสกับภารกิจได้อีกครั้งอีก2เดือนต่อมากัปตันชูก็นำยานลงจอดยังพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้แต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่ออยู่ดีๆยานก็เกิดควบคุมไม่ได้กัปตันและโลซาจึงช่วยกันนำยานลงจอดสุดท้ายก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ต้องพบว่าจุดจอดนี้ห่างจากพิกัดที่ตั้งไว้ครับต่อมาแดนนักวิทยาศาสตร์ประจำยานก็แจ้งให้ทุกคนรู้ว่ายานจอดห่างจากพิกัดเดิม100เมตรทำให้เขาเซ็งมากเพราะจะพลาดข้อมูลสำคัญไปแต่ก็ตัดสินใจที่จะลองขุดทะลุพื้นผิวน้ำแข็งจุดนี้ดูเพราะยานก็สมดุลพอที่จะส่งเครื่องขุดตรงจุดนี้ได้จากนั้นก็สั่งให้เครื่องขุดเจาะทำงานทันทีหลังจากขุดไปได้สักพักทั้งหมดก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแดนจึงปลอบใจว่าน่าจะเป็นเสียงกระทบกันของน้ำแข็งสักพักยานก็สั่นสะเทือนเพราะเครื่องขุดไปกระแทกกับอะไรบางอย่างแดนจึงบอกอีกว่านี่มันแข็งกว่าที่ข้อมูลระบุไว้และจากแรงสั่นสะเทือนนั้นก็ทำให้แองเดย์ล้มลงและไปเห็นแสงอะไรบางอย่างเขาจึงรีบไปบอกทุกคนทันทีแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่มีใครเชื่อเขาเลยเมื่ออังเดเห็นว่าทุกคนไม่สนใจเขาจึงเดินกลับไปที่ห้อง
แล้วทุกคนก็มาปรึกษากันพร้อมๆกับดูภาพบันทึกของอังเดย์ไปด้วยแดนเลยเสนอว่าอาจจะเป็นแสงของการทำปฏิกิริยาเคมีหรือเปล่าแคทยาจึงแย้งว่าไม่น่าใช่แต่อาจจะเป็นกลุ่มก้อนของแบคทีเรียมากกว่าแดนเลยบอกอีกว่าหรือจริงๆแล้วอังเดย์ไม่ได้เห็นอะไรเป็นเพราะเขาเครียดมาจากเรื่องนั้นเลยอาจจะตาฝาดหรือคิดไปเองมากกว่า2วันผ่านไปที่ความลึก 2,800 เมตรในที่สุดพวกเขาก็ขุดทะลุเปลือกน้ำแข็งจนได้และก็พบว่าด้านล่างนั้นมีน้ำอยู่จริงๆทำให้ทุกคนดีใจมากแล้วแคทยาก็ส่งยานเล็กออกไปสำรวจทันทีเวลานี้ทุกคนต่างก็รู้สึกอัศจรรย์กับสิ่งที่ได้เห็นแต่แคทยาก็ยังคงสงสัยว่าแล้วความร้อนที่พบมันมาจากไหนกันเพราะในน้ำนี้อุณหภูมิมันต่ำมากนั่นเองขณะที่แคทยากำลังบังคับยานเล็กไปยังพิกัดลงจอดเดิมทุกคนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอจึงบอกติดตลกว่ามันอาจจะเป็นเสียงของวานก็ได้แล้วเธอก็พบอีกว่าค่ากัมมันตรังสีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและระบบก็เริ่มใช้การไม่ได้ส่วนชูเขาพบว่ามีแสงอะไรสว่างขึ้นมาที่มุมของหน้าจอทำให้เขางุนงงมากทันใดนั้นเองแสงนั้นก็พุ่งเข้ามาที่ยานเล็กจนยานเล็กใช้การไม่ได้ครับสักพักทั้งหมดก็มาตรวจสอบดูวิดีโออีกครั้งว่าเจ้าสิ่งนั้นหรือแสงนั้นมันคืออะไรแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยแคทยาจึงเสนอว่าเธอจะเดินออกจากยานไปเก็บตัวอย่างที่พิกัดเดิมแต่แดนก็แย้งเพราะข้างนอกนั้นมันมีกัมมันตรังสีปนเปื้อนอยู่ทว่าเธอก็ยังคงยืนยันว่าจะไปทำให้ทุกคนทะเลาะกันยกใหญ่แล้วภาพก็ย้อนกลับไปช่วงเวลา6เดือนหลังเดินทางออกมาจากโลกอยู่ดีๆก็เกิดพายุสุริยะขึ้นทำให้ระบบการสื่อสารของยานล่มลงทั้งหมดอังเดย์กับเจมส์เลยจำเป็นต้องออกไปซ่อมแซมระบบหน้านอกยานเมื่อซ่อมแซมไปได้สักพักอังเดย์ก็เรียกให้เจมส์มาดูว่าตัวรับสัญญาณถูกทำลายไม่ทั้งแผงเจมส์เลยค่อยๆถอดน็อตออกแต่เนื่องจากน็อตมันกลายเป็นน้ำแข็งเจมส์เลยจะใช้ความร้อนละลายทว่าอังเดย์ก็คัดค้านเพราะอาจจะทำให้ความเสียหายขยายไปวงกว้างได้เจมส์จึงใช้เครื่องมือช่วยงัดมันออกมาแทนทันใดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าแผ่นปิดแผงวงจรดีดออกมาจนทำให้ชุดของอังเดย์ขาดเกิดแผลและปริมาณออกซิเจนกำลังลดลงกัปตันชูเลยออกคำสั่งให้พาอังเดย์กลับเข้ามาด้านในยานก่อนครับขณะทั้งคู่กำลังจะเข้ามาด้านในอังเดย์ก็พบว่ามีไฮดราซีนปนเปื้อนอยู่บนชุดของเจมส์ซึ่งคาดว่าน่าจะทะลักออกมาจากช่องเชื้อเพลิงดังนั้นถ้าเจมส์เข้าไปสารพิษนี้ก็จะทำปฏิกิริยาจนทำให้อากาศเป็นพิษกัปตันชูเลยบอกให้พาอังเดย์เข้ามาก่อนเพราะตอนนี้ระดับออกซิเจนต่ำมากเมื่ออังเดย์เห็นเจมส์กำลังกระวนกระวายเขาก็เลยเสนอว่าจะถอดชุดของเจมออกให้แล้วเจมค่อยใช้ช่วงเวลาที่เหลือประมาณ2นาทีนั้นรีบเข้าไปในแอร์ล็อกซึ่งนั่นก็เป็นความคิดที่ดีมากแต่แย่ตรงที่ว่าอังเดย์กำลังจะหมดสติดังนั้นเจมจึงตัดสินใจผลักอังเดย์เข้าไปในยานวินาทีนั้นโลซาก็ปิดแอร์ล็อกตามคำสั่งของชูทันทีแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจนักก็ตามส่วนเจมเขาค่อยๆลอยออกมาจากยานไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้ทุกคนเสียใจมากซึ่งเขาเองก็เสียใจเช่นกันเพราะการขึ้นมาบนยานลำนี้มันคือความฝันของเขาเขาเข้าใจว่าภารกิจนี้มันเสี่ยงแต่ก็ไม่อยากจะให้มันจบลงแบบนี้แล้วเขาก็พูดต่อไปเรื่อยๆจนลอยออกไปไกลจากระยะสื่อสารและออกซิเจนก็ค่อยๆลดลงจนไปศูนย์ครับตัดกลับมาที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันเรื่องจะส่งแคทยาออกไปข้างนอกยานเพื่อเก็บตัวอย่างมาตอนนี้เสียงแตกออกมาเป็น2ฝั่งทั้งฝั่งสนับสนุนและฝั่งคัดค้านสุดท้ายเมื่อโหวตกันจบสรุปเสียงข้างมากก็คือสนับสนุนให้ส่งแคทยาออกไปจากนั้นทุกคนก็รีบไปจัดการดูแลระบบส่วนต่างๆให้รัดกุมเพราะไม่อยากจะสูญเสียเธอไปเหมือนกับเจมส์นั่นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอก็ออกไปด้านนอกยานพอได้ออกมาแล้วเธอก็ประทับใจกับด้านนอกนี้มากเพราะมันสวยมากจริงๆจากนั้นเธอก็ค่อยๆเดินจนไปถึงพิกัดเดิมแล้วเธอก็ลงมือเก็บตัวอย่างทันทีหลังจากเก็บตัวอย่างไปหลายชุดสุดท้ายเธอก็เจอกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทำให้ทุกคนต่างประทับใจและก็ดีใจกันมากที่ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงแล้วทว่าขณะกำลังจะกลับเธอก็เห็นแสงอะไรบางอย่างด้านหน้าเธอจึงเดินเข้าไปดูมันใกล้ๆซึ่งนั่นก็ทำให้เธออยู่นอกระยะการมองเห็นของโรซาที่คอยสังเกตการจากด้านบนของยานด้านแคทยาเธอเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พบว่ามีแสงสว่างอยู่ด้านล่างของแผ่นน้ำแข็งด้านหน้าแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาหาเธอซึ่งเธอก็พบว่าตอนนี้พื้นน้ำแข็งนั้นมันไม่มั่นคงและกำลังจะแตกออกแล้วทุกคนบนยานก็เห็นว่าเธอตกลงไปยังรอยแยกของน้ำแข็งเธอมีสีหน้าหวาดกลัวมากและเจ้าแสงสว่างนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเธอก่อนที่กล้องจะดับไปหลังจากสูญเสียแคทยาทุกคนก็มาปรึกษากันว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆมันคือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์โรซาเลยเสนอว่าให้ไปเก็บตัวอย่างมันมาแต่ทุกคนก็ปฏิเสธ
พราะไม่มีอาวุธอะไรจะไปสู้กับมันดังนั้นจึงลงความเห็นกันว่าจะนำยานขึ้นและกลับไปรายงานที่โลกครับขณะนำยานขึ้นชูกับโรซ่าก็พบว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติทำให้ไม่สามารถนำยานขึ้นไปบนวงโคจรได้สุดท้ายยานก็ค่อยๆล่อนลงไปกระแทกกับพื้นซึ่งระหว่างนั้นชูก็ไปเปิดระบบช่วยเหลือทำให้ยานช้าลงนั่นจึงทำให้เขากระแทกกับตัวยานหลังจากโรซ่าพยายามนำยานลงจอดกับพื้นเมื่อทุกคนได้สติก็พบว่าชูเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าไปเปิดระบบจึงทำให้ทุกคนรอดมาได้และก็พบอีกว่าจุดลงจอดครั้งนี้เป็นพิกัดที่พวกเขาจะนำยานลงมาจอดบนดาวยูโรปาซึ่งเป็นจุดที่น้ำแข็งเปราะบางพอแดนไปดูข้อมูลก็พบว่าจากการกระแทกลงพื้นจึงทำให้น้ำแข็งใต้ยานกำลังแตกโลซาที่กำลังเช็คข้อมูลเพิ่มเติมก็เสริมว่าได้สูญเสียเชื้อเพลิงไปแทบจะทั้งหมดอังเดเลยบอกว่าแต่ถ้าซ่อมระบบขับเคลื่อนได้ก็อาจจะพาให้ยานกลับไปสู่วงโคจรได้อีกครั้งเขาจึงรีบไปซ่อมมันทันทีต่อมาอังเดก็มาบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำแข็งแดนที่กำลังรู้สึกท้อจึงบอกว่าทุกคนคงไม่รอดแน่ๆเพราะตอนนี้น้ำแข็งกำลังละลายเร็วมากและยานก็กำลังจมลงไปเรื่อยๆอังเดเลยแย้งว่ามันยังคงพอมีหนทางและทันเวลาอยู่ถ้าเขากับแดนออกไปซ่อมยานด้วยกันส่วนโลซานั้นก็ต้องคอยเตรียมเครื่องยนต์ให้พร้อมทว่าวิธีนี้มันก็เสี่ยงมากเพราะเขากับแดนต้องออกไปซ่อมยานด้านนอกนั่นเองเมื่อทั้งสองคนใส่ชุดอวกาศเรียบร้อยแล้วแดนก็ลงไปทันทีแต่ก็พบว่าน้ำแข็งแตกออกและเจ้าสิ่งนั้นก็เข้ามาจัดการกับเขาพอโลซารู้ก็ตกใจมากซึ่งอังเดที่กำลังจะลงไปก็ตกใจและเสียใจมากเช่นกันในตอนนี้ยานกำลังจมลึกลงไปเรื่อยๆอังเดจึงบอกข่าวร้ายกับเธอว่าเขาไม่สามารถซ่อมแซมให้เชื้อเพลิงกลับมาใช้งานได้แต่ข่าวดีก็คือน่าจะซ่อมการสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งจากนั้นก็ออกไปซ่อมด้านนอกยานทันทีส่วนโลซาพอรู้ว่าไม่อาจจะบินกลับขึ้นไปได้เธอก็เสียใจมากแล้วก็มาอัดวิดีโอชุดสุดท้ายไว้จากนั้นก็รีบไปร่วมมือซ่อมแซมการสื่อสารกับแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเพราะอย่างน้อยๆคนบนโลกจะได้รู้ว่าพวกเราเจอกับอะไรมาบ้างนั่นเองหลังจากซ่อมแซมกันอยู่พักใหญ่โลซาก็พบว่าเจ้าแสงนั้นกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาอังเดที่อยู่ด้านนอกเธอจึงตะโกนบอกให้เขาระวังอังเดเลยบอกว่าไม่ต้องสนใจให้ทำงานในส่วนของตัวเองต่อไปสุดท้ายเขาก็ซ่อมแซมระบบการสื่อสารได้สำเร็จแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตไปก็ตามทีส่วนโลซาเธอรีบูตระบบการสื่อสารจนมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วเธอก็เปิดกล้องทุกตัวเพื่อให้มันบันทึกช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเธอกำลังเจอกับตัวอะไรก่อนจบภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นเรื่อง CEO บอกกับพวกเราว่าหลังจากที่โลซาเปิดระบบการสื่อสารเราก็ได้รับภาพทั้งหมดว่าพวกเขาเจอกับอะไรมาบ้างทั้งความเสียสละความกดดันความมุ่งมั่นที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงเราขอบคุณทุกคนบนยานและเธอก็เผยภาพสุดท้ายของเจ้าสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ถ่ายวิดีโอไว้ได้ครับสรุปนะครับ CEO ได้เริ่มโครงการยูโรป้าวันโดยมีจุดมุ่งหมายคือการไปสำรวจดาวยูโรป้าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสซึ่งในทีแรกนั้นการเดินทางก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่หลังจากนั้นก็พบกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นพายุสุริยะที่ทำให้ต้องสูญเสียลูกยานไป1คนการลงจอดคลาดเคลื่อนจากพิกัดที่ตั้งใจไว้สิ่งมีชีวิตประหลาดที่พร้อมจะเข้ามาฆ่าและกำจัดพวกเขาที่มารุกรานแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำภารกิจได้สำเร็จก็คือค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้ว่าพวกเขาจะต้องตายก็ตามแต่อย่างน้อยคนบนโลกก็ได้เห็นว่านอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่อีกครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังยูโรป้ารีพอร์ตใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.4 คะแนนได้ Metascore 68คะแนนและได้ 81% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ